และจากกรณีเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการส่งสินค้า Curry Express สาขาบางเขนกรุงเทพนะคะพบวัตถุต้องสงสัยมีลักษณะคล้ายระเบิดเตรียมส่งไปยังอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีและเมื่อตรวจสอบนะคะเป็นระเบิดชนิดขว้าง M67 จำนวน4ลูกสภาพพร้อมใช้งานค่ะผู้สื่อข่าวได้สอบถามมาตรการดังกล่าวกับนายสุรัตทติวรสิริผู้ช่วยผู้จัดการบริษัทไปรษณีย์ไทยสำนักงานศรีราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีกล่าวถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยกับการส่งพัสดุโดยผู้ส่งจะต้องนำบัตรประชาชนมาสแกนเพื่อจับเก็บข้อมูลไว้หากไม่นำบัตรมาจะไม่สามารถฝากพัสดุดังกล่าวได้ซึ่งถือว่าเป็นมาตรการหนึ่งในการป้องกันสิ่งแปลกปลอมหรือว่าวัตถุอันตรายได้ในระดับหนึ่งนอกจากนั้นพัสดุที่บรรจุอยู่ในกล่องเป็นที่เรียบร้อยจะต้องผ่านเครื่องสแกนวัตถุระเบิดอีกขั้นตอนหนึ่งซึ่งทุกสาขาจะมีเครื่องสแกนดังกล่าวประจำทุกแห่งและบางครั้งเจ้าหน้าที่จะสุ่มสอบถามผู้นำฝากว่าพัสดุที่ส่งนั้นเป็นประเภทไหนเพื่อเช็คสิ่งของดังกล่าวไปด้วยและเหมาะกับกล่องบรรจุภัณฑ์แบบไหนนายสุรัตน์กล่าวต่อไปว่าที่ผ่านมาที่ทำการไปรษณีย์ศรีราชายังไม่เคยพบวัสดุต้องสงสัยแต่อย่างใดแต่อย่างไรก็ตามนะคะได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้สังเกตบุคคลที่นำพัสดุมาฝากมีท่าทีพิรุธมีท่าทางผิดสังเกตหรือไม่ก็ต้องทำการตรวจสอบพัสดุดังกล่าวอย่างละเอียดเพิ่มเติมค่ะ